วัสดีค่ะพบกายจานวลวันนะจ๊ะทานข้าวกันอิ่มแล้วยังคะเพื่อนๆคิดถึงทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวมาให้กำลังใจดีๆนะนิดนึงนะวันนี้หัวข้ออาจารย์บอกว่าอะไรเมื่อคุณรู้สึกทุกข์เพราะผิดหวังจะทำยังไงเพื่อนๆคิดว่าเราทำยังไงกันดีคะให้กำลังใจทุกคนเลยนะจ๊ะที่กำลังมีปัญหาความทุกข์อาจจะผิดหวังกับความรักผิดหวังกับการคาดหมายสำหรับที่ทำงานผิดหวังกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจในชีวิตนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคิดถึงนะจ๊ะโอเคคืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่ฟังอาจารย์ในไลน์นี้อยู่นะคะกำลังจมอยู่กับกองทุกข์จมอยู่กับความผิดหวังหรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่เรานะคะเคยทำมาในอดีตหรือว่าใครเคยทำกับเราคือเราเอาจิตเราอะค่ะไปจับอยู่กับตรงนั้นนะคะอาจารย์จะแนะนำอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องเอาตัวเองค่ะออกมาเปลี่ยนจากโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสด่วนค่ะสิ่งที่ต้องทำคืออะไรมาคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์อย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอาจารย์ก็ยังยืนยันนะคะมีสุขรับทรัพย์คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรชีวิตเราอะค่ะเราอะค่ะเป็นคนเลือกนะคะว่าเราอะค่ะจะทุกข์หรือจะสุขมันไม่ใช่คนอื่นนะอาจารย์ก็เป็นคนเลือกเองว่าอาจารย์จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เช่นกันค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่ลิขิตชีวิตตัวเองนะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนนะคะคุณเป็นคนที่ดึงสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเท่าเพื่อนๆตามอาจารย์มาเพื่อนๆจะรู้แล้วแหละเรื่องพลังจิตดีๆที่มีอยู่ในตนนะคะมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเลยนะจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเพื่อนๆค่ะอาจจะเข้ามาตามอาจารย์ในไลฟ์แรกนะคะเพื่อนๆสามารถไปทดสอบพลังจิตดีๆในตนนะคะได้จากคลิปที่อาจารย์บอกว่าพลังจิตสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคนเองค่ะคุณลองไปทำตามเทคนิคตรงนั้นนะจ๊ะว่ามันนิ้วคุณยาวขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติไม่ยาวไม่เป็นไรไปทำสมาธิไปดูในคลิปของสมาธิ5นาทีที่อาจารย์สอนในช่อง YouTube ของอาจารย์นวลวันนะคะแล้วพอเพื่อนทำสมาธิเสร็จแล้วก็มาทำตามวิธีที่อาจารย์ให้ตรงนั้นค่ะว่ามันยาวไหมมันจะยาวขึ้นแล้วเพื่อนๆจะเห็นถึงพลังจิตดีๆที่มีในตนนะอ่ะนี่คือเรื่องจริงแล้วคือเพราะอะไรเรื่องของพลังจิตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราเป็นคนดึงเขาเข้ามาใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆที่อินบ็อกซ์มาหาอาจารย์กำลังทุกข์อยู่นี่อาจารย์ให้กำลังใจเลยนะนี่เมื่อกี้คือบอกตรงเลยคือว่าให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่มีความทุกข์อยู่หรือคนที่เข้ามาตามอาจารย์ณตอนนี้ไม่ว่าทุกข์ของคุณนะคะมันจะเป็นอะไรก็ตามนะอาจารย์แนะนำนะคะเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสของคุณอาจจะทำยังไงชอบทำอะไรเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นนะคะหรือถ้าสมมติว่าณตอนนี้คุณเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตน่ะคุณจะต้องเอาตัวเองอาจจะเอาไปออกกำลังกายนะเพื่อนๆ เพราะเวลาคุณออกกำลังกายอะค่ะเหงื่อเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความมันจะหลั่งสารแห่งความสุขขึ้นมานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอาจารย์อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะขับรถอยู่แต่รักนะทุกคนนะคะไม่ว่ามาฟังในไลฟ์สดหรือย้อนหลังแต่เอาเทคนิคค่ะสำหรับคนที่เข้ามาฟังอาจารย์ไลฟ์แรกไปดูย้อนหลังนะคะทุกคลิปที่อาจารย์ให้อาการให้ด้วยความรักเพื่อนๆสามารถเอาไปแก้ปัญหาทุกปัญหาของเพื่อนๆได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองแค่เชื่อมั่นในตนนะแล้วสำหรับคนที่เอาหินพันล้านพันขอบคุณกับอาจารย์ไปแล้วถูกหวยกันใหญ่เลยนั่นเนี่ยสงสัยอาจารย์ว่าต้องเปลี่ยนเป็นหินถูกหวยแล้วว่ายินดีด้วยนะจ๊ะคือไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานลูกศิษย์ก็อินบอกมาขอบคุณอาจารย์ใช่ไหมบอกว่าอาจารย์แถมไปให้ไงเขาเอาไปคุณแม่บอกฝากให้คุณแม่ด้วยแล้วคุณแม่ก็โฟกัสเรื่องถูกหวยมั้งถูกหวยแปลกนะหินพันล้านพันขอบคุณอาจารย์นะขนาดแบบเนรมิตความมั่งคั่งก็คือถูกหวยเอาไปแล้วก็ถูกหวยกันเราก็งงๆยินดีด้วยค่ะไม่มีอะไรหรอกยินดีกับทุกคนนะคะจริงๆอะค่ะมันคือเรื่องของอะไรถูกไหมโทษนะจ๊ะมันคือเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนาค่ะนี่คือเรื่องของการโฟกัสว่าทำไมอะอาจารย์ถึงบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆค่ะจะต้องมีนะสมุดพันล้านพันขอบคุณของเพื่อนๆเองอะค่ะเนี่ยค่ะสมุดพันล้านพันขอบคุณของเพื่อนๆนะเลยอาจารย์บอกให้เลยนะไอ้ตัวนี้คืออาจารย์แถมให้นะที่อาจารย์ขายนี่คืออะไรอาจารย์ขายอีบุ๊กใช่ไหม500 บาทที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขายคืออีบุ๊กเพราะอะไรอาจารย์ถึงขายอีบุ๊กเพื่อนๆจะได้ไปปริ้นตรงนั้นนะคะคุณสามารถไปปริ้นสีและสามารถเขียนนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคือโฟกัสเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งของตัวคุณเองนะจ๊ะแล้วบังเอิญมีน้องลูกศิษย์อาจารย์เขาบอกว่าผมอยากได้ลายเซ็นอาจารย์ครับเพราะเขาครูเขาเชื่อมั่นในเราเพราะเอาวิชาต่างๆที่อาจารย์ให้ไปทำแล้วเขาดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ก็เลยถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยเกิดไอเดียว่าอ่ะอย่างนั้นอาจารย์อ่ะทำตรงนี้ค่ะมาเป็นอะไรมาเป็นของแถมให้กับเพื่อนๆที่สั่งอีบุ๊กของอาจารย์เข้ามานะคะเพราะว่าถามว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นสีนะเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนของอาจารย์คือเข้าใจไหม
เราไปเขียนของตัวเองไงคะเนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์แถมให้นะนี่คือของแถมแต่ว่ามันจะมากกว่าของแถมทำไมอาจารย์ถึงกล้าขายอีบุ๊ก500รู้ไหมอาจารย์บอกว่าคนที่สั่งอีบุ๊กอาจารย์มาคุณนะคะสามารถไปเนรมิตเงินล้านได้ด้วยตัวคุณเองเพราะอะไรมูลค่าของมันอยู่ที่เทคนิคในการใช้อีบุ๊กถูกไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องซีเรียสคุณก็หาของคุณได้ไงเข้าใจไหมสบายๆคือถ้าคุณมาเจอกับอาจารย์นวลวันอ่ะมันต้องแฮปปี้ถูกไหมจ๊ะเพราะอะไรรู้ไหมคะมีสุขรับทรัพย์จำไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตของเราค่ะมันเป็นทุกข์คืออาจารย์เองก็จะไม่รับนะถ้าสมมุติว่าเงินที่อาจารย์รับอะค่ะมันก็เป็นเงินของความสุขนะคะแฮปปี้มันนี่เท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่แฮปปี้มันนี่อาจารย์ก็ไม่เอานะจ๊ะคุณที่สั่งของอาจารย์มาอาจารย์กล้าบอกว่าคุณรวยตั้งแต่คุณคิดจะสั่งละนี่อาจารย์กล้าพูดนะโอ้แต่เมื่อวานนะแบบคือมันมีลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันนะเขาก็อินบ็อกซ์มาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็อึ้งๆเหมือนกันคือแบบว่าอาจารย์ก็จะแถมคือเพื่อนๆที่สั่งของอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์จะแบบคุณได้ไปพร้อมฟรีกับกำไรตั้งแต่คุณสั่งแล้วคุณจะรู้นิสัยอาจารย์ใช่ไหมแล้วพี่เขาค่ะก็อินบ็อกซ์มาบอกว่าเขาเอาหินที่อาจารย์ให้ค่ะคืออาจารย์แถมให้ก็บอกให้คุณยายใช่ไหมแล้วแกบอกว่าคุณยายค่ะก็ทำตามเทคนิคที่อาจารย์ให้ค่ะบทเซลท้องต่างๆก็คือแล้วคุณยายก็บอกว่าอะไรนะมันก็น่าอัศจรรย์นะก็เล่ามาเราก็ยังอึ้งๆเหมือนกันนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะบอกว่าไงนะเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นอะไรตัวอักษรสีแดงอะค่ะขึ้นมาตอนระหว่างลูกศิษย์ลูกหลานเขานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเป็นหน้าอาจารย์ขึ้นมาแต่อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอะค่ะหินตรงนี้อะค่ะอาจารย์อะขอบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อาจารย์นับถือให้แต่ละคนนะคะที่สั่งหินของอาจารย์ไปใช้นะคะให้ไปเนรมิตสิ่งดีๆในตนนะคะได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองค่ะคือบางอย่างค่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมคะเวลาที่อาจารย์ให้ความรู้เพื่อนๆในคลิปแต่ละคลิปค่ะอาจารย์ก็บอกได้เลยคลิปแต่ละคลิปที่เพื่อนเอาไปทำมันสามารถเนรมิตเงินล้านให้เพื่อนๆได้บางคนทุกมาตามอาจารย์อาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจารย์ขายหินก้อนหนึ่ง199แต่อาจารย์ไม่คิดว่ามูลค่าที่คุณได้ไปค่ะมันมากกว่านั้นมันคือเทคนิคนะคะนี่คือวิชาค่ะนี่คือวิชาของเศรษฐีกับไอ้เงินแค่นี้นะอาจารย์บอกได้เลยนะอาจารย์ให้ฟรีก็ได้มันไม่ได้อะไรสำหรับอาจารย์เลยนะแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าทำไมอาจารย์ถึงขายอีบุ๊ก500เพราะว่าเมื่อคุณเห็นคุณค่าคุณจะเอาไปทำแล้วสิ่งที่คุณจะได้มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมันคือสิ่งดีๆในตนที่คุณจะดึงศักยภาพดีๆในตนออกมานะคะอาจารย์เองอาจารย์ก็มั่นใจว่าของของอาจารย์ดีคุณกล้าให้คุณค่ากับอาจารย์ก็ส่งกลับไปให้คุณมากกว่านั้นเพราะว่าเพื่อนๆที่ตามอาจารย์มาก็จะรู้แหละว่าแหมได้ฟรีไปตั้งนะฟรีทั้งนั้นเลยครบกับอาจารย์วันๆอ่ะโชคดีจะตายจริงมั้ยจริงมั้ยแต่อาจารย์ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจกับสิ่งดีๆนี่แถวแจ้งวัฒนะตกอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ตกมั้ยจ๊ะตกหนักเหมือนกันนะเนี่ยคือจริงๆอะค่ะเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกประเด็นคืออะไรรู้มั้ยแค่เพื่อนๆนะคะเอาเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ใช้คือเราอะค่ะจะติดกับการว่าอะไรคะบางคนนะคะเพื่อนๆนึกตามอาจารย์นะคุณตั้งเป้านะตั้งเป้าปีใหม่นะปีใหม่คุณตั้งเป้าผ่านไปสักระยะนึงอะค่ะเป้าที่เหลือของคุณไม่ได้ทำเพราะอะไรมันขาดคำว่าวินัยค่ะนี่คือสำคัญแล้วทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์นะถึงให้เป็นอีบุ๊กเพราะว่าอาจารย์นะคะพลังของการลิขิตนะคะเพื่อนๆมันสำคัญนะอาจารย์ไม่ได้อยากจะแบบว่าเพื่อนๆหนึ่งเล่มต้องมาสั่งอาจารย์อีกไงอาจารย์ถึงให้เป็นอีบุ๊กเพราะคุณจะต้องใช้พลังของการลิขิตไปเนรมิตสิ่งดีๆในตนด้วยคุณเองแต่เดี๋ยวอาจารย์นะคะจะอัดคลิปนะจ๊ะอาจารย์จะอัดคลิปวิธีการใช้อีบุ๊กให้คุณนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะมูลค่ามหาศาลที่คุณจะสร้างเงินล้านได้สำหรับคนที่สั่งของอาจารย์มาอาจารย์กล้าบอกนะฟรีโคตรฟรีอะจริงๆอะเหมือนกับได้เปล่าแหละ500นี่ขี้ๆมากเลยอะจริงๆเพราะเรารู้ไงของเราดีคือกล้าขอโทษทีนะคะสายโอเคค่ะเขาว่าเรารู้นะคะว่าสิ่งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้เกิดจากตัวอาจารย์นะมันเกิดจากเพื่อนๆนะคะเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เพื่อนๆมีในตนคือเพื่อนๆมั่นใจนะคะว่าทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆในตนแน่นอนคุณค่ะต้องกล้าคือตัวเราค่ะเป็นคนตัดสินใจไงว่าเราจะเอาแบบเดิมหรือเราจะก้าวข้ามผ่านมันคืออาจารย์บอกได้เลยนะเพื่อนๆที่มาเจอกับอาจารย์เพื่อนๆโชคดีอาจารย์ก็พูดได้เลยเพราะอาจารย์สามารถทำให้คุณนะคะมั่งคั่งได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมั่งคั่งคุณก็อาจารย์ถึงทำออดิโอเรื่องภาษีเพราะคุณมั่งคั่งคุณร่ำรวยคุณเสียภาษีคุณก็คือทำบุญคุณประโยชน์ให้กับรัฐเพราะเราต้องเป็นคนรวยเท่านั้นไงเพื่อนๆต้องรวยเท่านั้นเจอกับอาจารย์วันๆคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำค่ะไปดูในไลฟ์ต่างๆที่อาจารย์ให้แล้วคุณไปเอาเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ให้ตรงนั้นนะคะไปในเนรมิตเงินล้านได้ด้วยตัวคุณเองถ้าไม่มั่นใจในพลังจิตดีๆในตนคุณก็ไปสิคะไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครแบบคืออาจารย์ไม่ได้บอกให้เชื่อมั่นในอาจารย์แต่อาจารย์จะบอกว่าให้เชื่อมั่นในศักยภาพดีๆที่เพื่อนๆมีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเกิดไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่มั่นใจในตนและศรัทธาในตนเองมากเพียงพอ
คุณคือคนที่ตัดสินใจนะว่าคุณจะมีความสุขเพื่อจะไปรับทรัพย์หรือคุณจะจมอยู่กับกองทุกข์ในอดีตของคุณคุณคือคนเลือกไม่ใช่อาจารย์แต่อาจารย์นะคะคือเข้าใจไหมลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาแต่อาจารย์ถามว่าอาจารย์ก็บอกแล้วให้ไปทำแต่ก็ยังมากองทุกข์อยู่อีกอ่ะคืออาจารย์บอกเลยนะคะอันนี้อาจารย์ไลฟ์บอกเลยนะคือคุณไปเอาตัวเองออกจากกองทุกข์เพื่อความสุขของตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณตาตาใดที่คุณยังเป็นอย่างเนี้ยมันก็ยังแบบเดิมเพราะแทนที่คุณจะไปข้างหน้าคุณก็จมไม่จบอ่ะคือเราอาจจะเคยทำผิดตัวอาจารย์เองก็เคยทำผิดนะเพื่อนๆไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดแต่ว่าคุณต้องรักตัวเองสิอาจารย์บอกว่าทุกคนต้องรักตัวเองใช่ไหมแล้วจะไปจมอยู่กับกองทุกข์ทำไมอ่ะอย่าเอาจิตเราไปจับอยู่ที่คนอื่นมากไงคือบางคนอ่ะชอบแบบว่าอะไรนะให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะคุณต้องรักตัวเองก่อนนะอาจารย์รักเพื่อนๆนะถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเวลาคุณมีความรู้สึกว่าคุณนะคะอาจารย์ยกเคสง่ายๆสมมติเพื่อนๆนะคะเคยมีแฟนใช่ไหมแล้วเพื่อนๆอ่ะไปอกหักอกแฟนคนหนึ่งอาจารย์ถามนิดนึงหักอกแฟนแล้วมีความรู้สึกเราก็รักเขาแต่มันมีเหตุให้คุณไปหักอกเขามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คุณก็มีความรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยู่อ่ะสิ่งนั้นมันก็ไม่ผิดนะที่คุณยังจะปรารถนาดีกับแฟนคุณแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปจำจมอยู่กับกองทุกข์กับที่ว่าคุณทิ้งแฟนคุณไปแล้วคุณต้องไปคุณรู้สึกผิดกับชีวิตมันคือคุณต้องให้อภัยตัวเองได้แล้วไงอาจารย์บอกได้เลยอ่ะไม่งั้นอ่ะคุณไม่สามารถก้าวข้ามไปไหนได้อ่ะค่ะเพราะชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมไหมคะคือเราโชคดีมาเจอกันแล้วนะลูกศิษย์ทุกคนของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็อยากให้คุณนะคะมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆนะเพราะวิชาที่อาจารย์สอนให้คุณเนี่ยคือวิชาเศรษฐีวิชาเศรษฐีจริงๆค่ะเชื่อมั่นในตนนะคะเพื่อนๆอาจารย์รักทุกคนนะคะถึงให้อย่างเงี้ยจริงๆเลยค่ะแล้วสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะที่บอกว่าอาจารย์มีคนนั่นมาถามอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์ทำโอดิโอภาษีให้อยู่ใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสมมติว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีธุรกิจยังไงธุรกิจร้านอาหารจะทำยังไงอะที่สมมติเอาค่าใช้จ่ายเวลาเพื่อนไปซื้ออาหารไปซื้อของไปต้นทุนของเพื่อนๆอะมาเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้อะอยากรู้ไหมหรือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอะเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ถูกปะเพิ่งจัดตั้งบริษัทใหม่ๆเพื่อนๆคิดว่าเวลาไปขอเงินกู้กับธนาคารมาลงทุนอะเขาจะอนุมัติไหมไม่อนุมัติถูกปะเพราะเรายังไม่มีเครดิตทีแต่ถ้าเพื่อนๆสุดเพื่อนๆจะใช้วิธียังไงก็ใช้วิธีเอากรรมการเป็นคนไปยื่นกู้แทนเพราะกรรมการคือบุคคลที่คนแบบมีเครดิตแล้วแต่มันไม่ได้กู้ในนามของบริษัทแล้วมันจะทำยังไงอ่ะจะเอาตรงนั้นอ่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือดอกเบี้ยที่จ่ายไปอ่ะมันมีวิธีในออดิโอของอาจารย์มันตอบโจทย์ได้กับทุกคนนะจ๊ะถ้าจะให้ดีรบกวนกดแชร์ให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะเพราะคุณสามารถเอารายจ่ายบางทีค่าแท็กซี่ต่างๆที่คุณจ่ายไปจริงนะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณได้อ่ะโอเคไหมอย่างนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆไหมทำยังไงสิ่งต่างๆที่เราจ่ายไปจริงอะคะมันสามารถเอามาเซฟคอสช่วยทุกคนได้อาจารย์กำลังจะนะเพิ่มให้ตรงนี้แต่เพราะอาจารย์คิดว่าเฮ้ยช่วยเพื่อนๆยังไงอยากให้เพื่อนๆจ่ายภาษีให้ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งอาจารย์มาอ่านข้อกฎหมายซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งเอาลงไปเมื่อวานใช่ไหมเรื่องของการใช้ใบกำกับภาษีทุกอย่างค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันใช้ระบบออนไลน์จริงๆคือใบ e-tax invoice ใบรีซิตต่างๆค่ะณตอนนี้เราใช้สำหรับภายในมกราคมเนี่ย61เนี่ยค่ะสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีรายได้30ล้านขึ้นไปนะอาจารย์จะไม่ผิดแล้วมันมีแบบเรื่องของอะไรนะคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องไงคะอาจารย์ถึงเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้สิ่งดีๆน่าสนใจเหรอคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการต้องมี iAudio ของอาจารย์ไว้เลยนะจ๊ะมันสามารถไปเลือกใช้เองได้คือรายจ่ายทุกรายจ่ายค่ะเพื่อนๆคิดอย่างนี้นะบางทีค่ะฐานภาษีคุณสูงเพราะอะไรอะรายจ่ายที่คุณจะได้อะคุณไม่ได้เอามาลงเป็นค่าใช้จ่ายไงไม่ได้แบบคือมันทำได้ไงเหมือนกันอะคุณไปเช่าบ้านอะค่าน้ำค่าไฟอะทำยังไงอะให้มันเอาเป็นรายจ่ายของบริษัทได้อะโอเคไหมถึงคุณบ้านเช่าแต่มันทำได้ไงบางคนไม่รู้เทคนิคนะคะมันแค่เทคนิคเล็กๆแค่อาจารย์บอกแล้วคุณไปเข้าทำให้มันเข้าองค์ประกอบไอ้ตรงนั้นนะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายของคุณได้ในร้านค้าต่างๆอ่ะคือมันตอบโจทย์ทุกคนไงคะแล้วบางทีมันมีข้อภาษีดีๆค่ะถ้าคุณทำให้เข้าองค์ประกอบนะหรือคนที่เล่นหุ้นอ่ะเงินปันผลอ่ะคุณขายหุ้นกันยังไงอ่ะที่แบบว่าคุณขายลักษณะนี้คุณไม่ต้องมาเสียภาษีสักบาทอ่ะทำให้เข้าองค์ประกอบอ่ะอาจารย์ก็ให้ไว้นะคุณคุ้มโคตรคุ้มอ่ะอาจารย์บอกได้เลยอ่ะไอออดิโอของอาจารย์นะคะคนที่มีเงินได้ทุกคนนะคะคุณควรจะต้องมีติดรถเพราะอะไรมันสามารถช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าไงคือทำให้มันถูกเพราะอะไรนะภายในคือพอปี63 61มันเริ่มสำหรับรายใหญ่ใช่ไหมแล้วพอระบบออนไลน์ปุ๊บภายใน65หารายเล็กก็ต้องโดนหมดนะคะทุกคนเพราะอะไรมันใช้ e-tax invoice ไงคะ
อีแท็กรีซิปคือทุกอย่างค่ะไม่ว่าไปกำกับภาษีทุกอย่างของคุณมันต้องส่งเข้าสัมภาระไงทุกอย่างเลยค่ะคืออาจารย์ถึงได้ออกมาให้ความรู้กับเพื่อนๆอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าสิ่งนี้ค่ะจะช่วยเพื่อนๆได้คือเมื่อก่อนนะคะเรายังไม่ได้มีเรื่องของตรงนี้เข้ามาชี้ใช่ไหมพอตอนนี้ค่ะข้อกฎหมายที่แบบว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยใช้เรื่องคดีอาญาค่ะมันเอาเข้ามาใช้แล้วมันก็คือเรารู้ก่อนดีกว่านะเราโชคดีมาเจอกันเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้กลุ่มทรัพย์ให้กันนะจ๊ะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดแชร์นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ของอาจารย์ดีนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการคนอื่นนะคะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งดีๆค่ะก็ยังมีนะถ้าเราเอาข้อกฎหมายดีๆไปใช้นะคะรบกวนช่วยแชร์ให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากนะคะไม่ว่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังที่มาเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะจ๊ะและสำหรับคนที่เพิ่งตามอาจารย์นะคะลองไปดูนะคะคลิปจินตนาการสำคัญกับความรู้เป็นไลฟ์หนึ่งของอาจารย์และเพื่อนๆจะเห็นภาพรวมลองไปทำดูนะจ๊ะขอบคุณและขอบคุณสำหรับทุกคนเหมือนกันนะคะที่สั่งอีบุ๊กที่สั่งหินพันล้านพันขอบคุณกับอาจารย์มาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเกิดจากตัวเพื่อนๆเองนะคะแค่เอาเทคนิคอะค่ะของอาจารย์นะคะไปใช้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีทุกอยู่นะคุณเอาทุกทิ้งนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกได้เลยนะถ้ามันยังเป็นลูปเดิมอยู่อย่างนี้นะคุณไม่มีทางที่จะสำเร็จคุณต้องตัดทุกทิ้งให้ได้เพราะความสุขคือตัวที่จะเป็น GPS นำทางความมั่งคั่งคือมีทุกได้ไม่แปลกแต่อย่าให้มันอยู่กับเรานานเกินสิบเก้าวินาทีนะจ๊ะโอเคนะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ